ดูนสรุปกฎใหม่รับเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทคนเดิมจะยังได้เงินไหมคนใหม่ใช้เกณฑ์อะไรในการได้รับเงินดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะตีความกฎการรับเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทครั้งใหม่ หลังจากที่มีประกาศใหม่เรื่องเกณฑ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทที่ใช้เกณฑ์รายได้เป็นที่ตั้งคนที่เคยได้รับอยู่แล้วจะได้รับต่อหรือไม่แล้วถ้าไม่เคยได้จะต้องทำยังไงก็คือการใช้เกณฑ์ระดับรายได้มาตัดสินจากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทซึ่งเบื้องต้นก็ยังมีความคลุมเครือกันว่ากฎใหม่ที่จะไม่ได้ทุกคนนั้น ใครจะได้รับผลกระทบตรงนี้บ้างและกฎใหมายนี้มีผลตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปล่าสุดก็มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับเงินนั้นที่ไม่มีส่วนเปลี่ยนแปลงคือ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นคนยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วส่วนหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปเบีย้ยผู้สูงอายุจากตัดคนที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วสู่เกณฑ์รายได้ซึ่งในข้อสี่กฎหมายฉบับเดิมกับฉบับใหม่มีความแตกต่างกันในข้อนี้สามารถจำแนกได้คือของเดิมต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลตอบแทนอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548ส่ส่วนของใหม่เปลี่ยนเป็นต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดกล่าวโดยสรุปคือหลักเกณฑ์ใหม่จะใช้ระดับรายได้มาเป็นตัวตัดสินว่าใครควรได้เงินหรือไม่ได้เงิน ซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งจนถึงปัจจุบันยังคงไม่มีหลักเกณฑ์ออกมาว่าต้องรายได้เท่าไรถึงจะได้รับเงินขากได้เบี้ยผู้สูงอายุเงิน600บาทอยู่แล้วแต่มีไรายได้จะถูกตัดสิทธิไหมทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวมีบทเฉพาะการที่เขียนเอาไว้ตอนท้ายว่าผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุอยู่ก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ออกมา ให้ยังมีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุต่อไปตามเดิมจนกว่าจะเสียชีวิตส่วนคนที่อายุยังไม่ถึง60ปีและกำลังจะถึงก็จะนับเกณฑ์จากคนที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามกฎหมายสำหรับประเด็นอัตราเรื่องรายได้ต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะเข้าเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในกฎหมายตอนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติ ดังนั้นจึงให้กระทรวงมหาไทยใช้อัตราเดิมไปก่อนสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนํำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ